ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาภาษาอังกฤษชั้นป.3นะคะปีการศึกษา2564ค่ะครูฝนทำเป็นวิดีโอแล้วก็อัพโหลดลงใน YouTube แล้วก็ Facebook อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนที่ไลฟ์สดไม่มีเสียงนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาอัดวิดีโอชดเชยค่ะต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะมาค่ะเรามาเรียนเกี่ยวกับการถามตอบถึงประเทศที่มาก่อนนะคะขึ้นต้นประโยคเนาะ Where are you from? Where are from? ตรงนี้นะคะจะใช้กับประธาน2ตัวเท่านั้นก็คือ you กับ they นะคะ you กับ they แปลว่าอะไรแปลว่าคุณมาจากที่ไหนหรือพวกเขามาจากที่ไหนนั่นเองค่ะหรือประธานอาจจะเป็น2คนขึ้นไปนะคะก็คือมี2คน2ชื่อขึ้นไปก็ได้อาจจะเป็นสัตว์สิ่งของก็ได้ต่อไปถาม you ตอบ I ค่ะ I am you เนี่ยสามารถเป็น1คนก็ได้หรือ2คนก็ได้นะคะ1คุณคนเดียวหรือคุณ2คนก็ได้ถ้าคุณคนเดียวนักเรียนจะต้องตอบเป็น I นะคะก็คือถาม you ตอบ I ถาม I ตอบ you ถามว่า you love ใครตอบใครตอบ I love you นะจ๊ะมา you ถาม you ตอบ I am I am ในกรณีที่เป็น you 1คนแล้วถ้า you หลายคนล่ะใช้คำว่า we are นะคะก็คือพวกเราพวกเราเอามา I ก่อนมาต่อที่ I ก่อน I am from ฉันมาจาก They are from ฉันมาจากตามด้วยชื่อประเทศ We are from พวกเรามาจากจุดๆนะคะตามด้วยชื่อประเทศ I am from Thailand I am fromUSA, I'm from England, Australia, อะไรก็ว่าไปเนาะทีนี้ถ้าประธานเป็น1คนล่ะครูฝนต้องทำอย่างไรถ้าประธานเป็นเอกพจน์นะคะนี่เหล่านี้เขาเรียกว่าประธานเอกพจน์ประธานเอกพจน์คืออะไรประธานเอกพจน์คือคนแค่1คนนะคะก็คือคนแค่1คนอาจจะเป็นสิ่งของหรือคำนามก็ได้ในนี้นะคะนี่เขาเรียกว่าคนแค่1คนอย่างเช่น he แปลว่าเขา she ก็แปลว่าเขาก็แปลว่าเขา2คนนี้แปลว่าเขาเหมือนกันแต่จะเดี๋ยวขอรบกวนแต่ต่างกันแค่He แปลว่าเขา2คนนี้แปลว่าเขาสรรพนามบุรุษที่3นะคะแต่ He จะเป็นผู้ชาย She จะเป็นผู้หญิงแค่นี้นะคะ It แปลว่ามันใช้แทนสัตว์สิ่งของได้ Tom ก็คือชื่อคนชื่อผู้ชาย Rose ชื่อผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้น Where is fromประธานจะต้องเป็นเอกพจน์นะคะ Where is from เวลาตอบประธานตัวไหนนักเรียนก็ดึงประธานตัวนั้นมาตอบเลยยกเว้นแค่ you เท่านั้นถาม you เนี่ยถาม you ตอบ I am หรือ we are นะคะนักเรียนก็ต้องดูบริบทด้วยต้องดูบริบทของคำถามเลยนะคะก็ต้องตอบ he she it Tom Rose ก็ได้ก็คือเลือกมาตอบอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะis from โอเค is from นะคะตามด้วยชื่อประเทศเหมือนเดิมชื่อประเทศ is from ตัวอย่างเช่นครูฝนมีชื่อประเทศมาให้แล้วนะดูธงชาติ China คือประเทศอะไรคะ China คือประเทศจีนนักเรียนเรามาสนทนาถามตอบกัน Where are you from
Where are you from? ก็คือคุณมาจากที่ไหนถาม you ตอบถาม you ตอบ I am from China I'm from China นะคะชื่อประเทศไม่ว่าอยู่ตรงไหนอยู่ที่ไหนตัวอักษรตัวแรกต้องเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะต่อไป Australia คือประเทศออสเตรเลียอ่านตามค่ะพูดตาม Where are you from เป็น you แล้วทีนี้เขาถามตอบ we แน่นอนแสดงว่าคุณหลายคนแปลว่าพวกคุณWe are from ที่ไหนเอ่ย from Australia from Australia next ต่อไป Japan คือประเทศอะไรเอ่ย Japan คือญี่ปุ่นJapan คือญี่ปุ่นพร้อมกัน Where is he from เขามาจากที่ไหน He is from แต่ถ้าเป็น he she อย่างเงี้ยนักเรียนเอามาตอบเลยแต่สลับกันนิดนึงสลับ he กับ is นะคะFrom อะไรเอ่ย From Japan อันนี้ง่ายๆต่อไป Korea Where is she from หล่อนมาจากที่ไหนก็เหมือนกันก็ยกมาตอบทั้งคู่เลยสลับตำแหน่งกันนิดนึง She is from KoreaUSA ชื่อเต็มนะคะ The United States of America นะคะคือประเทศสหรัฐอเมริกาในภาษาไทยนั่นแหละอ่านตามพูดตาม Where are they from ตอบค่ะ They are from USA ต่อไป Thailand อย่าลืมนะคะต้องมีจึเบาๆนะ Thailand ประเทศไทยนี่แหละ Where is fun from ฝนมาจากที่ไหนถ้าฝนเวลาตอบถ้าฝนเป็นผู้หญิงใช้ she ท่านเรียนคิดว่าเขาเป็นผู้ชายให้ใช้คำว่า he นะคะแต่ทีนี้ฝนเป็นผู้หญิงชื่อครูฝนนี่แหละเป็น she นะคะ she is from Thailand she's from Thailand ต่อไป England ก็คือประเทศอังกฤษนะคะตาม Where is Bob from? Bob มาจากที่ไหน Bob เป็นชื่อผู้ชายเติม Bob เลยหรือจะเป็น Bob ก็ได้ He is from England ต่อไป Singapore นะคะ Singapore Where are you from? ตอบค่ะถามอยู่ตอบ I am from Singapore I'm from Singapore นะคะถ้าภาษาไทยพูดว่า Singapore ถ้าเป็นภาษาอังกฤษ Singapore โอเคนี่ก็คือประเทศนะคะอันนี้คือโลกเนาะแบออกเป็นแผนที่ก็คือรูปโลกโหโลกของเราช่างกว้างใหญ่ไพศาลในประเทศไทยอยู่ไหน
ประเทศไทยอยู่เอเชียนี่นะคะนี่คือประเทศไทยนี่เลยไทยแลนด์นี่มาต่อไปนะหน้านี้แต่การบ้านครูฝนให้ไปทำหน้านี้แต่เรามาเฉลยหน้านี้ก่อนหน้านี้เขาบอกว่า match and complete the sentences match and complete the sentences นะคะเจมส์เขาจะมีชื่อคนมาให้มีลี่เจมส์ลินคิมมิเกล one more time ลี่เจมส์ลินคิมมิเกลแล้วก็ให้โยงไปหาชื่อประเทศโดยชื่อประเทศจะมีดังนี้ Japan Singapore China England Korea นะคะก็คือให้โยงให้ถูกต้องโดยข้อหนึ่งเขามีลีมาให้แล้วลีก็คือคนนี้นี่ลีคือคนนี้นะคะชื่อคนนี้ลีมาจากที่ไหน China อยู่มาแล้วต่อไปเจมมาดูซิเจมมาจากที่ไหนเจมไหนเจมnumber 5เจมมาจาก England next one Lynn where is Lynn from she is from Singapore and next one Kim where is Kim from Kim is from KoreaAnd the last one, Mikko. Where is Mikko from? Mikko. She is from Japan. Yay! ใครถูกแล้วบ้างมาค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาเติมแล้วเขาบอกว่าเติมตรงนี้ให้ถูกต้องเนี่ยเติมในข้อ number 1 to number 5ให้ถูกต้องนะคะเรามาดูคำแรกIs my best friend is คำนี้แปลว่าเป็น my คือของฉันเอ้าทำไมมันดูมั่วจังเลยเดี๋ยวครูฝนลบก่อนนะจ้า is เขียนใส่ตรงนี้แล้วกันis แปลว่าเป็น my ของฉัน best แปลว่าดีที่สุดหรือเพื่อนสนิทbest r-i-e-n-g best friend คือเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทอันนี้ทศทหารเพราะฉะนั้นเขาบอกบรรทัดแรกเขาจะบอกว่าทำไมไม่มีจุด is my best friend ก็คือบุคคลเหล่านี้จุด is my best friend เป็นเพื่อนที่ดีของฉัน she is from is from Singapore นี่มาจากสิงคโปร์ใครเอ่ยมาจากสิงคโปร์ใครเอ่ยใครน่ามาจากสิงคโปร์เพราะฉะนั้นนี่ต้องบอกว่าลินก็ต้องเป็นลินเติมชื่อคนไม่เติมชื่อคนได้ไหมได้ลินเป็นผู้หญิงสรรพนามคือคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าชีต่อไปข้อ2เหมือนกันเขาบอกว่า is my best friend เป็นคนที่ดีที่สุดของฉันนักเรียนอ่านประโยคแรกนักเรียนจะไม่รู้จักหรอกว่าต้องเป็นชื่อใครต้องอ่านประโยคที่2ของแต่ละประโยคด้วยนะคะ is from England มาจากประเทศอังกฤษใครน้ามาจากประเทศอังกฤษใครเอ่ยใครน้ามาจากอังกฤษใครไหนดูเส้นสิเจมมาจากประเทศอังกฤษโอเคเจมเป็นผู้ชายใช้สรรพนามแทนคำว่า he นะคะต่อไปเหมือนกัน is my best friend is from Japan ใครเอ่ยมาจากประเทศญี่ปุ่นใครคะใครเอ่ยมีอะไรมิโกมิโกเป็นผู้หญิงใช้คำว่า she ต่อไป number 4
is my best friend เป็นเพื่อนที่สนิทของฉันเหมือนเดิม is from China is from China ใครมาจาก China China อายงไปตอบลีลีเป็นผู้อะไรผู้ชายใช้คำว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเป็นผู้ชายใช้คำว่า he นะคะอัตป้าย is my best friend เหมือนเดิมเป็นเพื่อนสนิทของฉันอีกละ is from Korea มาจากเกาหลีใครเอ่ยมาจากเกาหลีใครเอ่ย who is from Korea Kim เป็นผู้หญิงใช้คำว่า she โอเคไหนใครถูกหมดบ้าตบมือตัวเองหน่อยเร็วต่อไปอันนี้คือการบ้านนะคะการบ้านที่ให้ทำในชั่วโมงที่แล้วเนาะให้ทำตั้งแต่วันศุกร์เนาะครูฝนให้ทำวันศุกร์โอเคมาเฉลยเลยข้อ1เขาบอกว่า where are you from คือคุณมาจากที่ไหนwhere are you from คุณมาจากที่ไหนตอบถาม you ตอบ I เห็นไหมคะ I am from แล้วนักเรียนน่ะนักเรียนมาจากที่ไหนนักเรียนอาจจะตอบเป็นชื่อประเทศก็ได้เนี่ยชื่อประเทศชื่อหมู่บ้านก็ได้อ่ะแน่นอนเรามาจากประเทศอะไรคะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ประเทศอะไร Thailand เพราะฉันต้องตอบ Thailand จื้อต่อไป where is Lee fromWhere is Lee from? Lee ประธานคือ Lee Lee มาจากที่ไหนเอ่ย Lee มาจากที่ไหนคะดูซิ Lee นี่คนนี้ชื่อ Lee นักเรียนก็เอาชื่อ Lee ขึ้นมาก่อน Lee is from นะคะเอาแพทเทิร์นขึ้นมาเลยตาม from Lee มาจากที่ไหนจะที่ไหนจ๊ะจะที่ไหนคะมาจากช่อยนะตรงนี้ครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดก็จริงนะคะนักเรียนแต่เวลาเขียนนักเรียนมาเขียนลงในประโยคนักเรียนเขียนแค่ตัวพิมพ์ใหญ่ตัวเดียวนะคะก็คือตัว C นั่นเองต่อไปค่ะ Where is Lin from ตอบค่ะ Lin เห็นไหมอัปทานขึ้นก่อน is from ไปดูสิ Lin มาจากที่ไหน Lin is from อะไรเอ่ยสิงคโปร์จุดฟูสต็อปต่อไป Where is Peter from Peter เอาเป็น he แล้วกันนะ he is from จะเขียน Peter ก็ได้นะจ๊ะไม่ว่า he is from Peter มาจากประเทศอะไรจ๊ะเรียนประเทศนี้ใครๆก็อยากไปเที่ยวประเทศ from USA นะฮะ USA ต่อไปลืมบอกว่าข้างล่างเนี่ยมันจะมีคำใบ้มาให้อยู่ชื่อประเทศมาให้อยู่นะคะมาต่อไป the last one Where is Kim from Kim มาจากที่ไหนKim อะไรเอ่ยต่อว่าอะไร Kim isFrom Kim is from Korea. Kim is from Korea. นะคะโอเคในใครถูกหมดบ้างคอมเมนต์บอกในแล้วใครถูกหมดบ้างสำหรับในบทเรียนนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะคะให้นักเรียนกลับมาดูย้อนหลังได้ตลอดนะคะครูฝนไม่ลบคลิปค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ